ตอนนี้หน้าเป็นแพนด้าแล้วนะคะคือหน้าไหม้อุ้มยังไม่ได้ทากันหนุ่มกันแดดเลยแม่โอ้โหเพียบเลยจะบอกว่าอีเนี่ยอีจักรยานที่เอายืนเล่นยากมากเนาะใกล้ถึงเวลาแล้วสูงมากเลยอะรอคิวถ่ายลมดีบอดี้ขึ้นดูฟ้าวันนี้แต่สลบฟ้าดูฟ้าฝั่งนี้ก็ยังดูโอเคใช่ไหมแต่รถแทนไปดูฝั่งนู้นได้โอ้โหเมฆมาเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปขึ้นดูฟ้ากันพรุ่งนี้วันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปขึ้นกินเดวาเฟียหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนี่คือจุดที่เรากำลังออกนะคะอินทาราเคนเราก็จะวิ่งไปเรื่อยๆจนไปเจอกินเดวาอันนี้ถ้าจะขึ้นดูฟ้าก็จะต้องขึ้นไปทางนี้ส่วนถ้าขึ้นไปเล่นที่กินเดวาก็จะขึ้นไปทางนี้เดี๋ยวเจอกันตอนนี้เรามาถึงนะคะกินเดอะวาวแล้วและนี่คือรถไฟและนี่คือโรงแรมค่ะเรานอนกันที่เดอร์บี้โฮเทลนะคะยังไม่10โมงเลยวันนี้เดี๋ยวไปฝากของก่อนนะคะแล้วอาจจะไปเดินเล่นในเมืองกันตอนนี้นะคะเรามาถึงกินเดอะวาวแล้วเนาะเหมือนเมื่อกี้ก็กระเป๋าไปฝากเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปในเมืองกันต่อใช่ไหมเลนใช่แดดแรงมากเมื่อกี้เจอแฟนเพจเนาะชาวไทยเนาะก็อยู่ที่นี่มา2คืนเขาก็บอกว่าตอนนี้หน้าเป็นแพนด้าแล้วนะคะคือหน้าไหม้ อุ้มยังไม่ได้ทากันหนุ่มกันแดดเลยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าในเมืองว่าเป็นยังไงบ้างเอาไปดูในเมืองกันตามอลินไปนะคะซึ่งอลินยังไม่รู้หรอกว่ามันไปขึ้นที่ไหน เดี๋ยวเราจะขึ้นกินเดอะวาวเฟสกันนะคะสำหรับวันนี้ก่อนที่พรุ่งนี้เราจะไปที่จุงฟาวนั่นเองที่นี่ก็เป็นเมืองเล็กๆเลยนะคะก็รายล้อมไปด้วยภูเขาหมดแล้วเนาะมีแค่นี้แต่ว่าก็เป็นเมืองที่ลูกรักพระเจ้าอยู่แล้วอลินคุณแม่มาถึงสวยงามได้ขนาดนี้พระเจ้าลำเอียงมากนะคะเดี๋ยวขอแก้ข่าวนิดนึงนะคะเมืองไม่ใช่ตรงนั้นทุกคนเมืองมันอยู่ตรงนี้มีร้านขายของเยอะพอสมควรนะคะที่นี่ถ้าเทียบกับประเทศไทยเหมือนอะไรคะเลนปกติอลินเนี่ยจะเทียบให้เราฟังตลอดว่าอันนี้ก็จะใหญ่กว่าแม่กำปองอีกนะคะใหญ่กว่าแม่กำปองแล้วก็แม่กำปองก็ไม่มีภูเขาหิมะแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะมาเล่นเครื่องเล่นเบสไฟเออร์นั่นเองตื่นเต้นไหมเพื่อนตื่นเต้นไหมคะไม่ให้ดูแถวนี้เลยยาวมากคนต่อคิวยาวมากเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะรอดไหมใกล้ถึงเวลาแล้วสูงมากเลยอะเต็ม right time film right guys ready great bye bye ดูสิว่าเรากำลังทำอะไรอยู่คุณอลินโชว์แล้วเรากำลังมาขับคอเนี่ยน้องเต็มค่ะดูบรรยากาศซะก่อนโอ้โหสุดยอดตรงนี้คือระหว่างทางนะคะเราขี่ลงมานิดเดียวเองสวยมากดูสิเราไม่ได้อยู่วัดแต่อย่างใดแต่ว่าดูว่าเสียงอะไรแม่โอ้โหเพียบเลยแล้ววัวที่นี่ทุกคนอ้วนมากดูสิอ้วนมากน่ารักนะมองกล้องด้วยตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันคะนั่งพักจะบอกว่าอีเนี่ยอีจักรยานที่เอายืนอ่ะเล่นยากมากเนาะคือเมื่อกี้เราเล่นอนุนหมาใช่ป่ะสนุกดีอันที่เป็นอะไรนะคาร์ดเป็นคาร์ดอะสนุกดีแต่ว่าดูวิวโอ้โหสวยมากตอนนี้ร้อนมากอันนี้คือระหว่างทางนะคะร้อนแล้วร้อนแล้วแดดฝนตกไปแล้วนะคะแล้วก็แดดออกแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปทานมื้อเย็นกันนะคะไม่ต้องสงสัยว่าทุกๆวันทำไมเราถึงไม่ถ่ายการรับประทานอาหารเพราะว่าเราไม่ได้กินอาหารสวิตเลยแม้แต่มื้อเดียว ที่ผ่านมานะคะก็คือกินทั้งไทยแล้วก็เกาหลีนะถ้าใครอยากรู้ก็หลังไมค์มาได้ค่ะแต่วันนี้เราจะไปทานอาหารสวิตกัน
อยู่ใกล้ๆกับทางเข้าไอ้นี่นะคะที่ไปขึ้นไปที่เฟียสนะแต่ว่าตอนนี้คนเยอะมากเลยเดี๋ยวจองคิวก่อนตอนนี้นะคะเราได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วดูวิวดูวิวตอนนี้คือทุ่มครึ่งนะพระอาทิตย์ตก3 ทุ่มครึ่งฮัลโหลแล้วอันนี้คืออะไรนะเป็นเวลคัมจากคิเชนนะคะเขาบอกเป็นคิเชเป็นคิชิหอมมากชิมจริงๆเราก็รอมาสักพักนึงแล้วแหละเพราะว่าคนเยอะมากนะคะวันนี้ใช้ได้ไหมชีสเดี๋ยวรอเมนูต่อไปอาหารมาแล้วเรียบร้อยนะคะมีอะไรบ้างคะของคุณคืออะไรลาวิโอลี่ค่ะลาวิโอลี่นะคะดูดีมากลาวิโอลี่ของที่นี่อ่าฮะอันนี้ก็อะไรเป็นกระแตงกระแตงมากับสิ่งนี้ในที่สุดนะคะเราก็ได้กินเนื้อแล้วสเต็กนะคะดูดีทีเดียวราคาไม่เบาอย่าไปพูดถึงมันเลยล่ะค่ะกินดีกว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปขึ้นจุงเปากันวันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากๆนะคะแล้วการเดินทางเนี่ยง่ายมากจริงเพราะว่าเรามานอนอยู่ที่กินเดอะวาวเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะไปขึ้นนะคะทางไอเกอร์เอ็กซ์เพรสกันเริ่มจากการเดินทางนะคะออกจากกินเดอะวาวเนาะมุ่งหน้าไปที่สถานีเทอร์มินอลนะคะเพียงแค่1สถานีเท่านั้นเองรถไฟนะจะอยู่ที่แพลตฟอร์ม1นะคะไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าต้องไปยังไงต่อเดินออกมานะคะเราจะนี่จุงเปาเยอะยูฟาวไปตามหาจ้าอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นกระเช้าที่แบบสร้างขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อรัดทำให้เราสามารถขึ้นไปที่ยูฟาวเนี่ยไวมากยิ่งขึ้นนะเขาบอกไวกว่าเดิมเนี่ยเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะอันนี้ตั๋วนะคะเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเราเตรียมขึ้นอันนี้กันอีเกิลเอ็กซ์เพรสเขาไม่จริงว่าเท่าไหร่167ฟัง165ฟัง165ฟังแบบลดราคาแล้วให้ดูบรรยากาศนะคะแต่ว่าเลิศนะวันนี้แสงดีมากโอ้โหดูดีสุดๆเลยตอนนี้นะคะมาถึงสถานีอันนี้เริ่มที่ความสูง 2,320 นะคะแต่ว่าเรายังต้องเดินทางไปต่อเพราะว่ายูฟาวยอร์คมีความสูง 3,000 กว่าอยู่ในระดับที่ท็อปออฟยุโรปแต่ว่าที่เขาบอกว่าท็อปเนี่ยไม่ได้สูงที่สุดในยุโรปนะเป็นที่สถานีรถไฟที่สูงใช่เป็นสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปนี่คือยูฟาวจอกไปอ่านสิยูฟาวจอกนี่มาถึงจุดวิธีทักเรากำลังออกมาที่สฟิงค์ไทยแลนด์นั่นเองซ้ายมืออันนี้นะคะมอนส์นะคะแล้วก็มาเป็นทักเปิดซีฟาเลอร์อยู่อันนี้สวยจังเลยอันนี้คือสีฟ้าราย งานสภาพอุณหภูมิตอนนี้นะคะคุณนลินCurrently 0.9 องศาเซลเซียสนะคะ 0.9 เลยนะปกติที่นี่อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ลบ7องศาหมายความว่าเฉลี่ยทั้งปีแปลว่าหน้าหนาวมันต้องหนาวมากวันนี้ก็โคตรหนาวแล้วเนาะแล้ววันนี้วินดี้ด้วยเนี่ยอันนี้หลังจากเราลงมาจากจุฟาวนะคะเราก็จะไปต่อกันมันมีจุดน่าสนใจหลายอย่างเนาะไปชมนิทรรศการโชว์อันนี้เอาไทยเซนเซชันนะคะน่ารักมากเลยอ่ะคือวัฒนธรรมสวีเดนเนาะดูดิดูวัวกระทิงดูนาฬิกาใช่ไหมแล้วยังมีนาฬิกาด้วยล่ะตอนนี้เราเข้ามาที่ไอซ์พาเลตหนาวโคตรหนาวเลยหนาวมากดูนะคะทั้งหมดนี่คือน้ำแข็งที่ไม่มีวันละลายนะคะก็จะมี
กรรมศิลปกรรมนะเออศิลปกรรมต่างๆนะคะก็เดินเข้ามาก็อุ้ยน่ารักใครถ่ายตอนนี้นะคะเรากำลังรอคิวจะถ่ายตอนนี้หนาวมากเมื่อรีหนาวไหมคะลมตีบนี้เออตะสุดตอนนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมานั่งทานอาหารเนาะในรีสอร์ทค่ะดูวิวสิอาหารของเรามาเรียบร้อยนะคะสำหรับมื้อกลางวันวันนี้อะไรเอ่ยชีสฟองดูค่ะอันนี้ค่ะแล้วก็จิ้มขนมปังนะคะแล้วเราก็เอาจับมันไปจุ่มในชีสม้วนมันมาดูนี้อันนี้คือเนื้อลูกวัวตัวจิ๋วดูดีอยู่นะเป็นไงคะอร่อยค่ะอร่อยน้ำเค็มชีสเค็มดีมากเด่นกินข้าวดีกว่าตอนนี้นะคะเราก็ลงมาจากยุงฟาวยอกนะคะลงมาเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างชอบไหมเออทุกคนเตรียมเสื้อมาให้พร้อมนะคะอย่างตอนนี้เป็นหน้าร้อนเนาะเป็นหน้าร้อนแต่ข้างบนก็ยังหนาวมากๆเลยที่เห็นกันเราจะสูงนิดสามสามเออก็คืออย่างน้อยต้องมีเสื้อกันลมเพราะว่าลมแรงมากๆนะแล้วก็เวลาเราลงเราก็ลงวิธีเดิมเลยนั่งรถไฟนะคะมาที่สถานีเนาะแล้วก็มาต่อเป็นไอเกอร์เอ็กซ์เพรสนะคะก็คือต่อเหมือนเดิมเลยแล้วก็สามารถที่จะลงไปถึงรถไฟข้างล่างสถานีกินเดอะวาวเทอร์มินอลนะคะเพื่อเดินทางต่อได้เลยขึ้นรถไฟก็ได้ได้เหมือนกันนะคะงั้นเดี๋ยวจบคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบาย ตอนนี้นะคะเรากำลังจะขึ้นไปที่กินเดอะวาวเฟียสนะคะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเสียค่าตั๋วมาเฉพาะค่าตั๋วเนาะใช้สวิตพาสมีส่วนลดนะคะก็จะเหลือ33ก็ประมาณเกือบพันแต่ว่าเมื่อวานจริงเราเล่นไปแล้วแหละเดี๋ยวอุ้มพาไปดูนิดนึงละกันเมื่อวานเราเล่นอะไรกันไปนี่จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เขาขึ้นมากันก็คือ Fierce Keep Walk นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินกันไปจริงๆก็วันนี้ลมไม่แรงเมื่อวานลมแรงมากแรงจนถ่ายไม่ได้วันนี้ก็เลยสบายๆนะไม่ได้รู้สึกน่ากลัวมากแต่เมื่อวานเนี่ยลมพัดจนแบบกลัวปลิวเลยอะทางก็ไม่ได้เหนื่อยยากเนาะเขาทำพื้นมาได้แข็งแรงและดูดีมากค่ะแต่ว่าอย่าลืมอย่าเอาเท้าลงไปในหลุมพวกนี้แล้วกันในมุมนี้ก็สนุกดีนะคะเป็นสะพานสลิงนะก็จะเด้งหนึ่งดึงหน่อยนึงแต่จริงทุกคนมาวันแดดแรงๆอ่ะดีแบบนี้ถูกต้องอย่ามาวันลมแรงนะคะเตือนเลยนี่แล้วก็โอ้โหดูวิวก็ตรงนั้นก็คือคลิปวอล์กนะคะเป็นจุดถ่ายรูปเมื่อวานเราก็ไปต่อคิวเช่นเดียวกันนะลินแต่ว่าเราท้อแท้ซะก่อนแล้ววันนี้เราจะต่อไหมเราก็ไม่ต่อเหมือนเดิมเราให้ทุกคนได้ชมกันนะคะว่ามุมนี้สวยดีแต่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วแหละว่ามีอีกหลายมุมที่สวยมากเช่นเดียวกันนะคะที่นี่พอเดินขึ้นมาผลคลิปวอล์กก็จะเจอกับร้านอาหารนะคะตรงนี้มีอาหารไทยด้วยรสชาติดีเลยแล้วก็จะมีที่นั่งอะค่ะมีทั้ง outdoor แล้วก็ indoor จริงๆตรงนี้เป็นโรงแรมด้วยเนาะแต่ว่าจุดที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปถ่ายรูปกันคือตรงนี้ข้างล่างตรงนี้สวยมากเลยเนี่ยแค่เห็นแค่นี้ก็ไม่รู้จะสวยยังไงแล้วเนาะเดี๋ยวไปถ่ายรูปมุมนี้กันดีกว่ามุมนี้นะคะก็สวยมากเลยแล้วก็ข้างหน้าตรงนู้นที่เห็นอยู่ตรงนู้นเนี่ยก็คือเขาเนี่ยจะมีพาราไกดิ้งกันนะคะเหมือนเรื่อง cast landing on you นั่นเองแล้วก็ข้างหน้าเราตรงนี้ก็คือจะเป็นไอเกอร์นะคะเป็นภูเขายิ่งใหญ่อลังการมากๆนะก็เป็นที่หนึ่งที่อยากให้มานั่งถ่ายรูปกันนะคะเดี๋ยวมีตัวอย่างภาพให้ดูด้วยเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องเครื่องเล่นนิดนึงแล้วกันนะคะที่นี่เนี่ยจะมีเครื่องเล่นเนี่ยไล่ลงมาตั้งแต่ยอดสุดก็คือบนเฟียสตรงนี้นะคะไล่ลงไปสถานีต่างๆเรื่อยๆอย่างนั้นบนสุดนะคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นตัวไฟเออร์นะที่หัวพี่พิมพ์เล่นกันไปค่ะก็สนุกมากแต่ว่าเสียวนิดนึงนะคะสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยชอบเครื่องเล่นที่มันหวาดเสียวแบบอุ้มเนาะพอเราลงไปปุ๊บนะคะจะเจอเครื่องเล่นที่เป็นไกด์เดอร์ก็เหมือนแบบอารมณ์เหมือนนกอะเราจะนอนกว้างนะคะแล้วก็จะถอยหลัง
แล้วก็ปล่อยลงไปอันนี้เสียงมาก็ไม่ได้เล่นนะพี่วีก็ไม่ได้เล่นที่ตรงนั้นนะคะก็จะมีเมาเทนคาร์ดนะคะก็จะลงไปไหลลงไปเรื่อยๆตามทางนะจนไปถึงอีกขั้นหนึ่งแล้วก็จะไปเจอกับตัวซอสติดไว้อันนี้ที่อุ้มได้แผลมานะคะก็เจ็บใช้ได้เนาะค่อนข้างจะต้องระวังนิดนึงนะคะใครที่ไม่ค่อยมั่นใจเรื่องการขับขี่หรือว่าขี่จักรยานไม่ค่อยแข็งอะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะไม่ชอบอะไรที่เป็นเจอร์มากขี่ยากนะสำหรับตัวไบค์นะคะประมาณนี้ละกันสำหรับที่กินเดอะวอลเฟียสนะคะใครที่มาต้องขึ้นมาเล่นนะมันสนุกมากเลยปิดท้ายคลิปนี้นะคะไปด้วยการรอคิวตอนนี้เวลา5โมงเย็นนะคะนี่คือจำนวนคนที่ยังเหลืออยู่รวมทั้งเราด้วยแต่ทุกคนก็ปล่อยย่านนะคะบางคนก็ยังชิลกันอยู่เลยเครื่องเล่นก็จะปิดประมาณ4 โมง 4 โมงครึ่งก็เหมือนเดิมค่ายที่ตกดิน3 ทุ่มครึ่งนะคะที่นี่แต่ว่าพวกอุปกรณ์ต่างๆก็ปิดก่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบจัดสรรเวลาลงไปใช่ไหมคะเลนใช่ใครจะเดินลงเขาต้องเผื่อเวลาอย่างน้อยชั่วโมงครึ่งเขาเดินกัน4 ชั่วโมงใช่เหรอชั่วโมงครึ่งเพราะว่ามันไม่มืดไงอ๋อหมายถึงเผื่อก่อน3 ทุ่มครึ่งแค่ปิด5 โมงครึ่งฉะนั้นต้องเผื่อเวลา1 ชั่วโมงครึ่งก็ควรจะลงจากเขาประมาณ4 โมงครึ่งถ้าจะเดินลงไปเพราะมันไกลมากนะคะทุกคนไม่มั่นใจจริงอย่าเดินนะทุกคนลงเคเบิลเถอะคลิปนี้จบลงแค่นี้จ้าบ๊ายบายร่วมทัวร์เดย์โฟนะคะวันนี้เราอยู่หน้าสถานีรถไฟเลยนะที่กินเดอะวาวค่ะและดูห้องสิห้องเนี่ยเตียงถือว่ากว้างดีนะใช้ได้เลยแล้วอยากให้ดูวิวทุกคนนี่โอ้โหนี่ก็คือวิวนะคะที่เมื่อกี้เราขึ้นไปด้านบนนะกินเดอะวาวนะคะเจ๋งสวยมากสวยมากมาดูข้างในนิดนึงแล้วกันเนาะก็ระเบียงมันจะมี2 ฝั่งนะคะเราก็เลือกห้องที่มันเห็นวิวน่าจะอีเกอร์นะแล้วก็ห้องน้ำใช้ได้นะใช้ได้โอเคมากๆเลยนะคะเขาดูแลดีด้วยเนาะลินที่นี่เนี่ยรถบัสฟรีใช่ไหมคะบัสฟรีค่ะรถบัสฟรีขึ้นได้เลยรถให้ด้วยมีบัตรส่วนลดให้ด้วยขึ้นจูฟาวโอเคงั้นจบรูมทัวร์วันนี้ก่อน